อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวภายในงานจะมีมุมถ่ายภาพสวยๆนะคะโดยเฉพาะภาพ3มิติที่อยู่ตามกำแพงค่ะทุกคนสามารถที่จะมาร่วมออกท่าทางลีลาในแบบคุณเองนะคะซึ่งหลายคนนั้นมางานนี้แล้วไม่ควรพลาดค่ะเพียงก้าวเข้ามาในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวทุกคนจะพบกับภาพย้อนยุคและภาพ3มิติที่รังสรรค์ได้อย่างสวยงามเสมือนจริงราวกับทะลุออกมาจากกำแพงเรียงรายด้วยกัน6ภาพไม่ว่าจะเป็นภาพรถไฟสมัยอดีตที่เหมือนวิ่งผ่านทะลุกำแพงรถลากโบราณให้ผู้ชมงานร่วมสนุกใช้ลีลาท่าทางเหมือนกำลังลากรถอยู่จริงภาพบุรุษไปรษณีย์ที่ยังคงใช้เรือสัญจรส่งจดหมายและรถรางไทยสมัยก่อนทำให้ผู้เข้าชมงานได้สุขสนานสร้างเสียงหัวเราะไปกับการถ่ายภาพ3มิติตอนแรกดูไกลๆก็เหมือนจะธรรมดาค่ะแต่พอรูปออกมาแล้วสวยงามมากค่ะแล้วยิ่งตอนแรกก็คือเข้ามานิดเดียวตอนแรกกะว่าจะเข้าไปข้างในก่อนเราบอกเอ๊ะเอาเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าเพราะตั้งแต่จุดลงมาปุ๊บเราก็เห็นว่าเริ่มต้นก็สวยเลยค่ะเพราะว่างานอุ่นไอรักนี่เขามีแนวแต่งชุดไทยแล้วก็ให้แต่งของรัชกาลที่5แต่ว่าชุดรัชกาลที่5ไม่มีอันนี้ก็คือชุดที่มีอยู่แล้วอะค่ะก็เลยอยากจะแต่งมาถ่ายรูปสวยๆในวัยที่เกษียณแล้วรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะชอบมากค่ะเดี๋ยวจะมาอีกค่ะและหากเดินเข้าไปในสนามเสือป่ายังมีหุ่นจำลองวิถีชีวิตไทยให้ร่วมสนุกไปกับการถ่ายภาพโดยเอาหน้าเราเข้าไปอยู่ในหุ่นมีด้วยกัน3แบบ3ลักษณะจำลองวิถีชีวิตของคนสมัยอดีตทั้งการทำอาหารและการคั้นกะทิแบบโบราณสร้างความประทับใจให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ Oh, it's very impressive, very beautiful. A lot of effort has gone into it. All the buildings that are there and the beautiful flowers is lovely. Yes, I think it's an oasis from outside.Yeah, beautiful. ประทับใจนะคะขนาดงานยังไม่เริ่มเลยเนี่ยแล้วเพราะว่าเป็นงานแรกที่แบบย้อนยุคจริงๆนะคะเพราะกรุงเทพเรายังไม่เคยจัดแบบนี้เลยสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวกำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 21:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะในแบบวิถีไทยแล้วก็อย่าลืมแต่งชุดไทยย้อนยุคมาร่วมถ่ายภาพกันเยอะๆด้วยนะคะ